ด้านลูกรักของบิ๊กบอสเซ็กแซกบี้สุกริตก็เผยว่าตารางงานปีหน้ายังไม่ผ่านการพิจารณาของคุณบอยทกุลเกียรติเลยล่ะค่ะว่าจะล้นหรือจะลดแต่เจ้าตัวก็ไม่หวั่นหากโดนลดบทบาทงานให้น้อยลงเพื่อเปิดโอกาสให้รุ่นใหม่เข้ามาแทนที่ค่ะใจได้ค่ะถ้าวันหนึ่งไม่ได้เป็นบี้ทำใจได้ครับวันถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าสมมติว่าเราไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้เล่นละครแล้วมันจะมีจุดที่เราเสียใจเสียใจนะไม่ได้เล่นละครไม่ได้ร้องเพลงแต่ว่ามันก็ต้องทำใจได้สักวันหนึ่งต้องทำใจได้เวลามันจะคอยเยียวยา